สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะมาบอกวิธีเพาะเมล็ดผักสลัดในกระถางและวิธีย้ายต้นกล้าแล้วก็วิธีปลูกสลัดในกระถางนะคะเป็นการเพาะต้นกล้าครั้งที่2ซึ่งในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะซึ่งเดือนนี้นะคะเป็นเดือนธันวาคม2564ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะแม่มริสอนก็จะมาเพาะผักสลัดครั้งที่2ก็เพาะใส่ถาดหลุมนะคะแล้วถาดหลุมก็ใช้มะพร้าวสับรองก้นเพื่อป้องกันดินไหลออกและเป็นการระบายน้ำแล้วดินที่แม่มริสอนเพาะนี้แม่มริสอนนำไปร่อนก่อนนะคะก็จะเป็นดิน1ส่วนปุ๋ยมะพร้าว1ส่วนแกลบ1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนเดี๋ยวแม่มริสอนก็จะใส่ให้เต็มถาดหลุมนี้นะคะดินแล้วแม่มริสอนก็จะเพาะผักหลายอย่างค่ะไม่ใช่เป็นสลัดอย่างเดียวนะคะก็จะมีกระหล่ำดอกมีคะน้ายอดแล้วก็มีกระหล่ำปีผักบุ้งผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวเบาก็ใส่ดินลงไปให้เต็มใช้มือลูบนะคะใช้มือลูบใส่ดินลงไปให้เต็มแม่มริสอนเพาะไปแล้วครั้งที่1นะคะช่วงน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะช่วงนั้นก็เพาะไปแล้วเพาะตอนต้นหนาวนะคะก็ได้กินไปแล้วแล้วก็เป็นรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่1นี่เฉพาะเป็นรุ่นที่2นะคะหน้าหนาวปลูกผักสลัดงามมากแล้วก็ปลูกง่ายนะคะก็กดเบาๆหน่อยนึงนะคะกดเบาๆหน่อยนึงแล้วก็เอาดินใส่ให้เต็มค่ะเดี๋ยวแม่มริสอนจะใส่ดินให้เต็มนะคะนี่ใส่ดินเต็มแล้วแล้วเราก็มาเพาะเมล็ดผักกันก็จะทำเป็นหลุมนิดๆนะคะแล้วก็วางเมล็ดผักลงไปแล้วก็วางเมล็ดผักสลัดลงไปค่ะจะเป็นผักสลัดพันหลายพันนะคะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กค่ะผักสลัดซองนี้นะคะแม่มริสอนเพาะหลายครั้งแล้วแล้วก็ซื้อมาได้ 2-3 ปีแล้วนะคะก็เก็บไว้แม่มริสอนเพาะไม่เยอะเพราะว่าเวลาเพาะเนี่ยถ้าเราได้สักประมาณ 5-6 ต้นเนี่ยถ้าเรากินเองเนี่ยเยอะนะคะเวลาแม่มริสอนเก็บกินแม่มริสอนก็จะเด็ดใบจะไม่ตัดลำต้นนะคะเด็ดใบแล้วก็ใบเขาก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆต้นเขาก็จะสูงใบเขาก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็นี่เห็นไหมคะผักสลัดเม็ดสลัดจะมีสีขาวปนจำไม่ได้แล้วว่าสีขาวเป็นพันธุ์อะไรนะคะก็จะมีกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กแล้วก็จะมีแบบใบแข็งๆอ่ะแม่มริสอนก็ไม่รู้ชื่อว่าพันธุ์อะไรนะคะแต่ที่แน่ๆก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะใบสีแดงกับใบสีเขียวค่ะใบจะกรอบนุ่มพอเราเพาะผักทุกชนิดลงในถาดหลุมแล้วก็ใช้กระบอกฉีดรดน้ำนะคะใช้กระบอกฉีดรดน้ำเช้าเย็นหรือว่ารดวันละครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ไปวางไว้ในร่มหรือว่าร่มลำไรอย่าเพิ่งนำตากแดดนะคะวางไว้ร่มลำไรรอให้เขางอกก่อนพอเขางอกแล้วก็ให้ตากแดดช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายแล้วก็เก็บเข้าร่มแล้วก็พอได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์กว่าๆเนี้ยก็ให้โดนแดดจัดหน่อยแล้วก็ไว้ตรงร่มลำไรด้วยก็ได้ถ้าไม่ให้โดนแดดนะคะต้นกล้าจะยืดต้นกล้าจะยืดแล้วก็ไม่แข็งแรงค่ะก็จะรดน้ำเช้าเย็นหรือถ้าไม่มีเวลานะคะก็รดแค่วันละครั้งแล้วหากระดาษหนังสือพิมพ์คลุมก็ได้เพื่อความชุ่มชื่นก็แล้วแต่ว่าจะได้รดน้ำเยอะแค่ไหนนะคะหรือว่าใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดคลุมพอสัก 2-3 วันเขาเริ่มแทงหน่อขึ้นเราก็ค่อยนำกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็
ฟิวเจอร์เบิร์ดบอร์ดออกนะคะแต่ต้องตั้งไว้ที่ร่มลำไรก่อนแม่มรีซ้อนก็เพาะจากพลาสติกรีไซเคิลด้วยนะคะกล่องขนมค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มาย้ายต้นกล้ากันหลังจากที่เขางอกแล้วก็เพาะลงหลายอย่างนะคะนี่ในถาดหลุมนี่มีกระหล่ำปีด้วยนะคะเดี๋ยวแม่มริซอนก็จะเพาะผักอย่างอื่นปนไปด้วยนะคะผ่านไปประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2มาดูผักสลัดกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดที่แม่มริซอนย้ายต้นกล้าแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะมีผักบุ้งมีผักบุ้งมีนี่สลัดนะคะ red oak red oak นะคะ green oak red oak แล้วก็จะมีผักกาดขาวด้วยอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดที่แม่มริซอนย้ายก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จากถาดหลุมนี่แหละค่ะเห็นความต่างไหมคะถ้าเราย้ายเร็วสลัดก็จะโตเร็วเห็นไหมคะเพาะพร้อมกันเพาะพร้อมกันแล้วคราวนี้เพาะเมล็ดพร้อมกันแล้วคราวนี้เนี่ยในกระถางเนี่ยแม่มริซอนย้ายต้นกล้าก่อนเขาก็เลยงามนะคะต้นโตเร็วถ้าเราย้ายต้นกล้าเร็วต้นก็จะโตเร็วนะคะพุ่งเลยค่ะนี้ก็จะเป็นกระถางประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะเราก็ใช้ใบไม้สดรองลงไปเพื่อกันดินไหลออกแล้วก็เพื่อเป็นการระบายน้ำนะคะแม่มริซอนใช้ใบชายาคะน้าเม็กซิกันรองก้นลองก้นลงไปเยอะๆนะคะถ้าดินยุบเราลองก้นลงไปเยอะๆพอย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักดินก็จะยุบลงพอดินยุบลงเราก็เติมใบลงไปนะคะเติมดินลงไปค่ะประทานโทษเติมดินลงไปถ้าดินยุบนะคะหมั่นเติมดินเรื่อยๆก็ใส่ใบไม้เยอะๆแล้วก็อันนี้เป็นกากปุ๋ยหมักค่ะที่แม่มรีซ้อนร่อนนะคะร่อนเอาเนื้อปุ๋ยหมักออกแล้วก็กากมันเนี้ยก็จะเป็นแบบพวกเปลือกมังคุดเปลือกเงาะอะไรเงี้ยยังไม่ย่อยสลายนะคะก็มาลองก้นก็จะย่อยสลายคราวนี้แหละค่ะมาลองก้นแล้วก็ใส่ดินปรุงปลูกลงไปเห็นไหมคะแม่มริซอนก็ลองก้นกระถางไปสักครึ่งกระถางเลยค่ะครึ่งค่อนกระถางเพราะว่าผักสลัดเนี้ยรากเขาจะยังสั้นๆอยู่ยังไม่ใช่ลงดินหรอกค่ะรากเขาจะตื้นก็ใส่ไปแม่มริซอนจะใส่ดินให้เต็มเลยนะคะสาเหตุที่ใส่ดินเต็มเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแม่มริซอนใส่ใบไม้ลงเยอะเดี๋ยวดินก็จะยุบนะคะดินก็จะยุบเราก็ได้เติมดินลงไปอีกนะคะก็ใช้ช้อนควักออกจากหลุมเลยค่ะหลุมที่ว่างๆอยู่นะคะหลุมที่ว่างๆอยู่ก็จะเป็นผักกาดขาวกับผักสลัดเมื่อสักครู่ที่แม่มริซอนย้ายต้นกล้าออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วย้ายออกได้แค่อาทิตย์เดียวต่างกันมากเลยนะคะระหว่างต้นอยู่ในหลุมกับอยู่ในถาดหลุมกับอยู่ในกระถางอยู่ในกระถางจะโตเร็วมากนะคะหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าแล้วย้ายต้นกล้าลงไปเนี่ยเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำใส่ดินเติมลงไปสักหน่อยเดี๋ยวดินยุบนะคะประมาณ 4-5 วันดินยุบเราก็เติมดินด้านข้างลงไปเพียงแต่ว่าอย่าให้ถมใบเขานะคะอย่าให้ถมใบเขาเราก็เติมดินลงไปเรื่อยๆแล้วก็รดน้ำรดน้ำนี้ก็ใช้ขวดเจาะหรือว่าถ้าใช้กระบอกฉีดน้ำจะไม่พอนะคะปริมาณน้ำก็จะไม่พอต้องใช้เนี่ยใช้บัวก็ไม่ได้นะคะน้ำจะแรงไปก็ใช้ขวดกินน้ำนี่แหละค่ะขวดใส่น้ำดื่มนี่แหละไปเจาะสัก 4-5 รูนะคะพอเจาะแล้วเราก็มาคว่ำแล้วเขาก็จะค่อยๆหยดลงน้ำจะเยอะกว่าใช้กระบอกฉีดนะคะนี่จะเป็นผักสลัดที่แม่มริซอนย้ายต้นกล้าแล้วนะคะเราก็มาเติมดินสักหน่อยเพื่อดินยุบนี่ย้ายต้นกล้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะดินยุบลงต้นโตเร็วมากนะคะซ้ายมือเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรงอกขึ้นมาเนี่ย
ใช่ผักบุ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าจะใช่ผักบุ้งนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นต้นอะไรแล้วค่อยถ้าเป็นต้นที่เป็นพืชผักที่กินได้ค่อยถอนออกไปปลูกที่กระถางอื่นนะคะก็รดน้ำอีกครั้งเห็นไหมคะเดี๋ยวก็โตแล้วค่ะโตเร็วค่ะถ้าเราย้ายลงแบบเนี้ยแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะบำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพด้วยปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วก็บำรุงด้วยน้ำซาวข้าวจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวอะไรประมาณนี้พวกฮอร์โมนไข่จะบำรุงทุกอย่างก็ได้หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็รดน้ำอีกครั้งหนึ่งก็ใส่ดินลงไปค่ะใส่ดินแล้วก็รดน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์เนี่ยผักสลัดจะเป็นอย่างไรนะคะผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์ประมาณ10 กว่าวันนะคะจะโตเร็วนะคะผ่านไป2 อาทิตย์ใบก็จะโตเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่เห็นไหมคะโตเร็วไหมคะผ่านไปอาทิตย์กว่าๆเกือบ2 อาทิตย์เรดโอ๊กสีสวยค่ะชูช่อสวยมากเลยนะคะด้วยความที่ว่าแม่มะลิซ้อนเพาะปนกันหลายๆอย่างมีเมล็ดผักชีปนลงมาด้วยเห็นไหมคะนั่นแหละเมล็ดผักชีก็จะงอกบางทีเรารดน้ำมันก็กระเด็นข้ามมาอีกหลุมหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเมล็ดผักชีจะงอกช้ามากพองอกช้าก็มาโตร่วมกับผักสลัดเห็นไหมคะเมล็ดผักชีงอกขึ้นฝั่งขวามือค่ะนี่ก็จะเป็นสลัดที่แม่มะลิซ้อนย้ายต้นกล้านะคะรุ่นที่2ก็จะมีกรีนโอ๊กนะคะมีเรดโอ๊กเนี่ยแม่มะลิซ้อนรดน้ำแล้วไปโดนใบหักเลยค่ะฝั่งซ้ายมือนี่คะกระถางเล็กๆนะคะแม่มะลิซ้อนไม่ได้ใช้กระถางใหญ่กระถาง7 นิ้วครึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นผักสลัดรุ่นที่1นะคะที่แม่มะลิซ้อนปลูกช่วงเดือนพฤศจิกาเห็นไหมคะรอยแม่มะลิซ้อนเด็ดใบกินข้างล่างแล้วด้านบนเขาใบก็จะงอกขึ้นมาโตขึ้นมาเรื่อยๆใบจะไม่ขมนะคะเราก็เก็บใบด้านล่างกินแล้วเขาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราเก็บใบด้านล่างกินแล้วใบด้านบนก็จะค่อยๆโตขึ้นให้เราเก็บกินค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กอันนี้จะเป็นผักสลัดรุ่นที่1นะคะรุ่นที่2ก็ต้นเล็กๆที่เห็นเมื่อสักครู่แม่มะลิซ้อนมาปลูกผักสลัดให้ดูนะคะรุ่น1รุ่น2ก็ปลูกให้ดูซ้ำๆนี่เลยค่ะดูเยอะๆจะได้ปลูกกันเก่งๆเราก็ปลูกแล้วก็บำรุงแล้วปลูกง่ายหน้าหนาวปลูกง่ายมากนะคะนี่เห็นไหมคะผักสลัดรุ่นที่1อย่าลืมว่าผักสลัดชอบแดดจัดนะคะชอบแดดจัดแล้วก็ชอบน้ำเรารดน้ำวันละ1 ครั้งก็ได้2 ครั้งก็ได้3 ครั้งก็ได้เช้าเที่ยงสายบ่ายเย็นก็ยังได้รดครั้งละน้อยๆผักสลัดยิ่งชอบนะคะถ้ารดวันละครั้งเราค่อยรดครั้งละมากๆค่ะวันนี้แม่มะลิซ้อนมาบอกวิธีการเพราะเมล็ดผักสลัดหลุมถาดหลุมเพาะผักหลายๆอย่างร่วมกันนะคะมาบอกวิธีเพาะเมล็ดผักสลัดบอกวิธีย้ายต้นกล้ามาบอกวิธีการบำรุงผักสลัดว่าบำรุงด้วยอะไรบอกวิธีรดน้ำวันนี้แม่มะลิซ้อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มะลิซ้อนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you.